อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับ 6:10 นาทีณเวลาบันทึกคลิปนี้เราพบกันในทุกๆเช้านะครับพบกันในทุกๆวันสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับในคลิปนี้มา4ช็อตด้วยกันเนาะเปิดมาช็อตแรกก่อนครับตรงนี้ครับอันนี้ครับอันนี้เก็บตกส่วนของงานนนกุชานนท์ครับย้อนกันหน่อยนะแคปชั่นนี้ครับลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบยังไงนะครับน่ารักนะแฟนพี่อับนะครับเป็นบรรยากาศในงานเนาะแล้วก็เพื่อนพี่น้องชาลอมนะครับก็ถ่ายช็อตนี้มาฝากกันนะโรสวอนโรสวอนโอเคครับอันนี้หลากหลายมุมด้วยกันนี่ครับก็เรียกว่าไงดีนะสุดหล่อของพี่อับนะครับแฟนพี่อับนะก็เท่ๆนะครับมีท่าสมมือมาตรงนี้ครับชาโดนเฟมสุนี่มีคอมเมนต์แบบนี้ด้วยนะโอเคประมาณนี้เป็นความน่ารักเนาะเป็นบรรยากาศเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะเป็นเล็กเล็กน้อยนะที่มาฝากกันย้อนกันนิดนึงนะอันนี้ช็อตได้ครับโอเคพอจะไปต่อนะครับด้านล่างนี้ใครอยากร่วมโดเนทซัพพอร์ตนะก็อย่าขึ้นตรงนี้นะถ้าไม่ลืมนะครับก็กราบขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะส่งตรงได้ส่งของเลขบัญชีนะครับก็ในการซัพพอร์ตโดเนทซึ่งกันสนับสนุนซึ่งกันนะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับต่อกันตรงนี้ครับอันนี้ก็ประมวลภาพความน่ารักนะตั้งแต่นนกุลเพลย์เดย์นะครับในวันที่ไปเชียร์บอลกันตอนวันนั้นด้วยนะความน่ารักฟีฟ่ามอรี่นะน้องปีด้วยนะครับรักออกแบบรักออกแบบออกแบบไม่ได้อันนี้เป็นแคปชั่นประกอบช็อตนี้ครับอันนี้ย้อนเลยนะครับหลากหลายมุมด้วยกันอบอุ่นมากตั้งแต่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์สเดย์นะครับคงจำกันได้เนาะอบอุ่นหัวใจครับมอบช็อตนี้ให้กันรูปกันอีกรอบหนึ่งนะก็ไม่สั้นไม่ยาวนะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันช่วงช็อตที่4ป่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับต่อตรงนี้ครับบรรยากาศมุมข้างนะครับมุมนี้เขินมากนะนาทีนี้อ่ะสั้นๆเดี๋ยวอีเสือเสียงสักหน่อยครับนี่ความเขินมันเกิดเลยนะครับอินงานฟรีสมอนทอดคู่ใจนะครับก็ล่าสุดของงานคู่นะจริงๆก็ผ่านเป็นเดือนแล้วนะแล้วก็ลุ้นกันต่อรอดูกันอยู่นะครับช็อตนี้ครับสงสารคุณแอฟกะนะเขินมากนะนาทีนี้นะมาฝากกันประมาณนี้ส่วนช็อตนี้ครับเดี๋ยวไปปิดท้ายครับเรามาปิดท้ายแล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับเน้นกันหน่อยอีกรอบหนึ่งนะครับพี่อัพเคยเช็คโทรศัพท์แฟนไว้นะนี่เมื่อวานนี่เสิร์ฟมาแล้วนะนี่อีกรอบหนึ่งนะมาแบบหวานเลยนะครับอ๋อนี่ขอไลฟ์โค้ดด่วนค่ะนะพี่ปุ้ยก็พยี่สุดเลยอ่ะเช็คได้นะครับนะฟังเสียงรอบครับพี่อัพเคยเช็คโทรศัพท์แฟนไหมยังค่ะยังคำว่ายังให้เช็คค่ะอ๋อคำว่ายังนี่คือยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็คยังอย่าเพิ่งบอกเขาสิทำอะไรแบบนี้ไม่เป็นเลยอะค่ะเป็นคนโลเทคมากๆเลยเขามีโค้ชไหมโค้ชสอนแบบเนียนเช็คได้ครับนึกคุณโผล่มาเป็นป๊อปอัพเลยเช็คได้ครับนะน้องน่ารักที่สุดนะนี่น้ำเสียงพี่อัพน่ารักน่าเอ็นดูนะคุณชานนท์คงรู้ตัวแล้วแหละคุณแฟนรู้ตัวแล้วนะครับนะใช่ไหมยับมีแฟนแล้วนะโอ้ยก็เป็นเรียกสาวแฟนกันตั้งแต่ตอนงานคู่มอทอแล้วนะครับโอ้ยตอนนี้ก็เนี่ยเป็นธรรมดาเป็นปกติแล้วเรียกแฟนแล้วก็สุดแล้วแต่ความถนัดนี่ครับที่จะเรียกก็น่ารักมากนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับ4ช็อตด้วยกันนะมันเน้นในส่วนของช็อตที่4เนี่ยแหละในคลิปนี้นะครับสถานะแฟนชัดเจนโอเคมอบความสุขให้กันประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับโอเคเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตด้วยนะสำหรับการดูในซึ่งกันกับคุณไว้ล่วงหน้าครับ
แล้วเราเจอคลิปต่อไปวันนี้ยาวๆต่อเนื่องมีความน่ารักมานำเสนอกันอีกแล้วเจอกันครับ